สวัสดีครับคลิปนี้มาสาธิตการผสมดอกเมลอนนะครับก็ให้สังเกตนะครับดอกตัวเมียจะมีรังไข่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแขนงยื่นออกมาจากลำต้นแบบนี้นะครับก็เราจะเลือกผสมไว้ข้อที่9ถึงข้อที่12นะครับก็ให้ไปเอาดอกตัวผู้อีกต้นหนึ่งมานะครับแบบนี้แล้วก็ทำการเด็ดปีบดอกออกแล้วก็ไปปั่นที่ดอกตัวเมียแบบนี้นะครับแล้วก็จะเด็ดแขนงที่มันยื่นออกมานะครับโดยการไว้1ใบ1ใบก็คือนับจากดอกตัวเมียนะครับ1ใบแล้วก็ทำการเด็ดได้เลยก็เป็นอันว่าผสมดอกเสร็จแล้วนะครับบางคนก็จะใช้ดอกตัวผู้3ดอกต่อดอกตัวเมีย1ดอกนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นการสาธิตให้ดูว่าเราเด็ดดอกตัวผู้แล้วมาผสมดอกตัวเมียแบบไหนอย่างไรนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ